สวัสดีครับ Channel ปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Auris 65 Diver เรือนนี้กันนะครับเป็นเรือนที่สีแบบสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว Auris เรือนนี้นะครับก็เป็นรุ่นที่ผมซื้อมาค่อนข้างจะพักนึงแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เอามารีวิวสักทีเพราะว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีส่วนประกอบมาจากบรอนซ์นะครับซึ่งผมก็พยายามจะปั้นบรอนซ์ให้แบบมันมีสีที่แบบมันแตกต่างกับตอนที่เราซื้อมาตอนแรกนิดนึงนะฮะโดยที่ถ้าเกิดเราดูจากหน้าปัดนะฮะเราแทบจะไม่ค่อยเห็นส่วนที่มันเป็นองค์ประกอบของบรอนซ์เลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้มันไม่ได้เน้นชิ้นส่วนบรอนซ์แบบเยอะแยะมากมายนะฮะมันจะมีการแค่แบบแจมมาบางส่วนนะครับอย่างเช่นตรงสายอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอย่างตรงขอบเบเซลอะไรแบบนี้แทนซึ่งก็ทำให้ภาพรวมนาฬิกาเนี่ยมันดูแบบมีสีสันที่ไม่ได้แบบบรอนซ์จัดเกินไปนะคนที่แบบไม่ได้คุ้นเคยกับบรอนซ์มากๆเนี่ยก็ยังพอจะซื้อได้นะครับแต่ส่วนที่ผมชอบจริงๆเรือนนี้มันคือเรื่องของหน้าปัดเลยนะฮะคือหน้าปัดนี่แบบเป็นอะไรที่สีสันแบบสวยมากเลยนะครับคือตอนแรกเห็นจากในรูปเนี่ยยังเฉยๆนะฮะแต่พอไปดูตัวจริงนะครับโอ้โหหยิบขึ้นมานะฮะเห็นลูมสีครีมแบบนี้นะครับหน้าปัดสีแบบส้มๆบรอนซ์แบบนี้นะฮะแล้วก็มีการเฟดดิ้งจากสีสว่างเนี่ยไปสีเข้มๆที่ขอบนอกเนี่ยผมว่ามันดูแบบลงตัวเข้ากับสไตล์ของบรอนซ์มากๆเลยอ่ะแล้วก็ด้วยความที่หน้าตาแบบนี้มันมากับกระจกแซฟไฟร์แบบโดมแบบนี้ด้วยนะฮะมันก็เลยยิ่งเข้ากันแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยถือว่าเป็นแซฟไฟร์โค้งที่ตัดแสงสะท้อนมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะอันนี้ต้องชมประมาณนึงเลยนะเพราะว่าปกติกระจกโค้งประมาณนี้นะครับสะท้อนเละกว่านี้เยอะนะฮะอันนี้ถือว่าแบบมุมการสะท้อนเนี่ยใช้ได้เลยอ่ะเห็นหน้าปัดได้เคลียร์ดีมากเลยนะฮะแล้วก็ช่องวันที่ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นพื้นหลังสีดำด้วยนะครับทำให้แบบมันไม่ได้เด่นมากเกินไปนะแต่ก็ยังอ่านช่องวันที่ได้ง่ายอยู่นะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงที่ผมแอบชอบนะแล้วก็ชื่นชมเขาหน่อยนะครับว่าทำมาได้ดีก็คือไอ้ตรงเม็ดลูมตรงนี้นะครับคือแบบมันเป็นมาร์เกอร์ที่อยู่ตรงตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยอยู่ด้านล่างช่องวันที่นะฮะเขาก็ยังอุตส่าห์จะใส่ลูมมาให้เราได้นะฮะมองไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นแบบเม็ดลูมสีครีมตรงนี้เล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมนะครับดูแบบน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆตรงนี้แค่เอาช่องวันที่มาทับมันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ลูมมามันก็ยังได้นะแต่อันเนี้ยเขาก็มีมาให้นะครับเป็นดีเทลที่ดูเท่ดีแล้วก็ทำให้นาฬิการวมๆเนี่ยมันบาลานซ์อยู่นะครับเวลาเข้าที่มืดเนี่ยมันก็จะไม่โว่อ่ะนะครับถ้าเกิดมันไม่มีมันก็จะเป็นหลุมดำตรงนี้ไปเลยส่วนตัวลูมเห็นมาครีมๆแบบนี้นะครับเข้าที่มืดจริงปั๊บเนี่ยก็สว่างขึ้นมาแบบอลังการเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการเรืองแสงนี่หายห่วงไปแล้วนะฮะแล้วก็ฟังก์ชันหลักๆของเรือนนี้นะฮะเม็ดมะยมเนี่ยเป็นสกรูดาวคราวนะครับต้องหมุนออกมาก่อนนะครับแล้วก็เวลาขึ้นลานด้วยมือเนี่ยออริสมันจะแบบมีความนวลๆอ่ะคือรู้สึกได้ถึงความแบบแพงๆรู้สึกได้ถึงความลื่นไหลสมูทมากๆนะฮะไม่ได้มีเสียงเฟืองดังแกล้งๆเหมือนอย่างพวกพันดาไลที่มันดูลุยๆหน่อยอันนี้จะมาแบบผู้ดีนะครับแล้วก็สามารถดึงมาทีนึงเป็นการหมุนตั้งวันที่ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับดึงมาทีนึงก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะอันนี้ก็ง่ายๆเลยสเปคการกันน้ำของเรือนี้ก็บอกไว้ว่ากันได้100เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับนาฬิกาที่แบบเป็นสไตล์ดำน้ำนะครับซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเรือนี้หลายๆคนก็คงไม่ได้เอาไปดำน้ำจริงจังนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันน่าจะแบบใส่หล่อๆเป็นนาฬิกาวินเทจที่มีหน้าตาแนวดำน้ำซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ไม่น่าจะติดอะไรกับการกันน้ำที่แบบมันไม่ได้ลึกมากนะฮะแต่การกันน้ำระดับนี้ก็ต้องบอกว่าการใช้งานจริงทั่วไปเนี่ยหายห่วงเลยนะครับเอาไปแช่น้ำเอาไปทำความสะอาดอะไรแบบนี้ได้สบายมากนะครับไม่ต้องขวนน้ำเข้าเลยแค่ต้องอย่าลืมไขไอตัวสกรูดาวคราวเนี่ยเข้าไปแน่นๆแค่นั้นเองนะฮะส่วนขอบเบเซลของเขาเนี่ยก็ให้มาเป็นแบบอลูมิเนียมเงาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีเม็ดลูมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยก็คือตรงขอบเบเซลเนี่ยด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นบรอนซ์ด้วยนะครับซึ่งตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกนะฮะมันเป็นบรอนซ์ที่มีการขัดเงามาแบบโอ้โหแบบเงาแวบเลยอะเงาจนงงอะนะครับเห็นทีแรกเนี่ยขอบเบเซลตรงจับๆเนี่ยไม่คิดว่าเป็นบรอนซ์ด้วยซ้ำนะครับคิดว่าเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะหรือว่าเป็นแบบทองคำอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะคือมีความเงาดูไฮโซมากนะครับแต่ใช้ไปประมาณสักเดือนนึงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเริ่มมีความด้านขึ้นประมาณนึงละนะครับสีอะมันจะดรอปลงนิดนึงนะแต่มองหลายๆมุมมันก็ยังคงความเงาได้ประมาณนึงอยู่อะซึ่งอันเนี้ยคาดว่าใช้ไปเรื่อยๆนะครับความเงามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆอีกนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแบบพาทินาเคลือบแบบไม่มีความเงาลงเหลือเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่ต้องปรับตัวกันประมาณนึงนะใครที่ชอบนาฬิกาที่แบบเงาเงาในวันแรกๆนะครับแล้วอยากให้แบบมันเงายาวๆอ่ะไอ้ตัวเนี้ยอาจจะมาผิดซอยแล้วนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยสักพักนึงมันก็จะหมุนๆแล้วก็ดูด้านๆนั่นเองนะฮะส่วนเคสของเรือนเนี่ยเป็นทรงที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะของทาง65 Diver นะฮะเพราะว่าทรงลักเนี่ยก็มีความเรียวประมาณนึงนะครับมีความยื่นออกมาแบบไม่ได้ยื่นกลางมากนะฮะแล้วก็เคสไซส์เนี่ยกำลังพอดีใส่ได้สบายสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดเราลองวัดดูเนี่ยขนาดตัวเรือนเนี่ยมันจะได้ประมาณ40มิลเป๊ะนะฮะความหนาเนี่ยอยู่ที่ 13.4 มิลซึ่งจริงๆตัวเรือนเนี่ยไม่ได้หนามากนะฮะแต่ว่ามันไปหนาตรงไอ้กระจกนี่แหละนะครับเพราะว่ามันนูนออกมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยเวลาใส่ใช้งานจริงอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าหนาขนาดนั้นนะฮะ
ส่วนลักทูลักเนี่ยออกมาได้ประมาณ48มิลเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะฮะหันมาดูที่ฝาหลังก็ปิดทึบมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีโลโก้ Oris มาประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีบอกไว้นิดนึงว่าวัสดุเนี่ยเป็นบอนด์ผสมกับสแตนเลสสตีลนะครับมาดูส่วนของสายกันบ้างนะฮะก็เป็นไฮไลท์อย่างนึงเลยเหมือนกันนะครับคือสายเนี่ยให้สายที่แบบคุณภาพดีมากนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยมาเป็นแนววินเทจมากๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตดูนะฮะว่าสายของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้มีดีไซน์ที่แบบลู่ลงมาเอียงๆนะฮะมันจะเป็นข้อที่ตัดตรงๆเลยอ่ะแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยจะเล็กลงทีละสเต็ปนะฮะเหมือนกับการขึ้นบันไดอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลสายที่ทำให้นาฬิกาดูแบบเท่ดีนะดูมีเอกลักษณ์มากๆนะครับไม่ได้เหมือนกับนาฬิกาโมเดิร์นทั่วไปนะฮะแล้วก็ข้างๆสายเนี่ยมันก็จะมีแบบหมุดแบบนี้มาด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ทำให้แบบดูวินเทจจัดเข้าไปอีกแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ชอบนะเพราะว่ามันดูแบบดีเทลเยอะไปอ่ะแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบอ่ะก็จะแบบโหชอบไปเลยนะฮะอย่างผมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเท่ดีนะมันดูแบบก็มีเอกลักษณ์ดีนะฮะส่วน Endlink เนี่ยก็ให้ Endlink มาแบบเป็น Solid Endlink นะครับแต่ว่าตัวสายเนี่ยจะเกาะเข้าไปที่ด้านใน Endlink แบบนี้นะครับทำให้ก็เป็นนาฬิกาที่ใส่กับคนข้อมือเล็กได้สบายนะฮะเพราะว่าสายเนี่ยมีความชิดกับตัวเรือนประมาณนึงเลยส่วนสีของบอนซ์เนี่ยเพื่อนๆ เห็นจากในภาพนะครับอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบอนซ์สีมันหม่นๆนะฮะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าซื้อมาวันแรกเนี่ยคนละสีเลยนะครับแรกๆเนี่ยมาแบบส้มจัดเลยนะฮะเนี่ยผมจะให้ดูนะครับก็คือถ้าเกิดดูในส่วนบานพับด้านในที่มันยังไม่โดนอากาศนะฮะจะเห็นว่ามันแบบมีความสว่างมากนะครับคือแบบติดส้มไปเลยอ่ะแล้วก็ไอ้ตรงด้านขวาเนี่ยจริงๆมันเคยเป็นสีเดียวกันมาก่อนนะครับอันนี้ดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อเลยนะมันโดนอากาศโดนความชื้นมากกว่าส่วนที่แบบมันอยู่ด้านในนะฮะมันก็เลยแบบติดพาทินหน้าหม่นๆมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้แหละก็เป็นเอกลักษณ์ของนาฬิกาบรอนซ์นะครับที่แบบมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะฮะโดยที่ถ้าเกิดใช้งานไปแบบนานมากๆนะครับปล่อยให้มันขึ้นพาทินหน้าแบบเต็มแม็กซ์เลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรแบบนี้ได้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะครับว่าพาทินหน้าแบบจัดเต็มของนาฬิกาแบบบรอนซ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะให้นึกถึงเทพีเสรีภาพที่อเมริกานะฮะที่แบบเป็นแลนด์มาร์กเลยนะครับที่เขาจะยืนถือคบเพลิงอยู่กลางทะเลนะฮะเราจะเห็นแบบเป็นรูปปั้นสีเขียวๆใช่ไหมครับรูปปั้นนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาเคยเป็นสีบรอนซ์แบบนี้นะครับถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นเนี่ยลองไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะฮะว่าเทพีเสรีภาพแล้วก็บรอนซ์อะไรแบบนี้นะครับภาพมันจะขึ้นมาเลยว่าเมื่อก่อนเขาแบบเป็นสีส้มๆแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่การเวลามันผ่านไปนะฮะเขาเจอความชื้นเจอไอระเหยจากน้ำทะเลนะครับสุดท้ายมันก็เลยเกิดเป็นพาทินาสีเขียวๆแบบนั้นแหละแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนะฮะซึ่งนาฬิกาเรือนเนี่ยในอนาคตอ่ะไอ้ส่วนที่เป็นบรอนซ์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนั้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะถ้าเกิดพาทินาแบบนั้นอ่ะมันมาอยู่บนนาฬิกาแบบนี้นะฮะมันจะกลายเป็นยังไงมันจะเท่ขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะต้องกินเวลาอีกกี่ปีนะครับซึ่งเอาจริงนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันขึ้นพาทินาแล้วอ่ะใครที่ไม่ชอบอ่ะมันก็ขัดออกได้นะครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะเขียวไปตลอดกาลนะครับแต่โดยส่วนมากผมก็เชื่อว่าคนที่ใช้บรอนซ์เนี่ยก็จะไม่เอาไปขัดกันหรอกนะครับมันก็จะเป็นเอกลักษณ์พาทินาอย่างนึงที่เรารอคอยอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะข้อมือ 5.5 นิ้วหรือ14เซนของผมนะครับก็เรียกว่าตัดสายไปครบทุกข้อเลยนะฮะดังนั้นคนที่ข้อมือเล็กกว่า 5.5 นิ้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใส่เรือนนี้ได้ละนะครับสายเนี่ยมันจะขยับเข้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะฮะส่วนไมโครแอดจัสต์เนี่ยให้มาทั้งหมด5รูด้วยกันนะฮะถือว่าให้มาเยอะเหมือนกันเลยพออยู่บนข้อแล้วออกมาประมาณนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่หล่อมากๆนะฮะขึ้นข้อได้แบบสะท้านมากๆนะครับดูสวยงามเล่นแสงได้แบบดีสุดๆเลยนะฮะยิ่งในวันแรกๆนะครับมันจะได้ฟีลลิ่งแบบเงาเงาเล่นแสงแบบอลังการสวยงามมากเลยอะแต่พอใส่มาสักระยะนึงเนี่ยความเล่นแสงมันก็ไม่ค่อยเหลือละนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบสีหม่นๆแบบนี้ไปนะฮะรอวันที่จะขึ้นพาทินาเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการใช้งานการสวมใส่นะเรียกว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ผมแบบอยากจะหยิบมาใส่บ่อยๆอ่ะเพราะว่าอยากจะให้มันขึ้นพาทินาเร็วๆอะไรแบบเนี้ยอยากจะให้มันเจอเหงื่อเรานะฮะอยากจะให้มันเจอความชื้นในอากาศเจอน้ำเจออะไรแบบให้เต็มที่เลยอ่ะมันจะได้แบบมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในความสนุกนะของคนที่ใช้นาฬิกาบรอนซ์นะครับที่แบบผมก็ไม่เคยอินมาก่อนนะแต่พอมีนาฬิกาแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ อย่างก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปถอย Oris Calbachia มานะฮะอันนั้นก็บรอนซ์ทั้งตัวเรือนเลยก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่มันสนุกกว่าที่เราคิดมากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเรือนนี้มันจะแบบไม่ได้มีความเป็นบรอนซ์อะไรเลยนะฮะสมมติว่าไอ้สีทองๆเนี่ยมันเป็นสแตนเลสสตีลเคลือบสีมาก็ตามนะครับผมก็ยังมองว่ามันเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูดีมากจริงๆนะครับด้วยคู่สีแบบนี้นะฮะด้วยหน้าปัดที่มันมีความแกรเดียนเล่นเฉดสีแบบนี้นะครับดูดีอลังการมากจริงๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมว่าหลายๆคนเห็นแล้วอ่ะต้องแบบมีตัดสินใจซื้อกันบ้างอ่ะก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสายนะครับคือเรือนนี้มันจะมีสายอยู่เส้นหนึ่งนะครับที่เราสามารถเลือกเป็นออปชันได้นะฮะว่าเราไม่เอาสายเหล็กก็ได้นะเราจะซื้อแบบที่มีสายหนังแทนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็แนะนำนะว่าซื้อสายเหล็กมาก่อนนะฮะแล้วก็สายหนังเนี่ยมาซื้อทีหลังก็ได้นะครับซึ่งสายหนังที่ผมจะแนะนำเนี่ยคือสายสีน้ำตาลสไตล์วินเทจแบบนี้นะฮะมันจะเข้ากันแบบโอ้โหแบบสะทกสะท้านมากนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะฮะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ
ต้องบอกเลยนะว่าเห็นแล้วแบบสะเทือนอารมณ์สุดๆนะฮะสวยงามแบบเข้ากันมากๆนะฮะคือหน้าปัดเนี่ยสีมันส้มๆวินเทจมากๆอยู่แล้วนะครับเจอสายวินเทจเข้าไปนี่คือแบบชอบมากเลยนะฮะสวยแบบไม่รู้จะชมยังไงละอันนี้เป็นการจับแมทสายกับตัวเรือนที่เข้ากันแบบไม่มีทิฏฐิเลยนะฮะเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันได้เลยอ่ะถือว่ามีความสวยงามมากๆนะฮะความใส่สบายก็ถือว่าใส่สบายขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเดิมสายของเขาเนี่ยมันก็ใส่สบายอยู่แล้วนะฮะเป็นสายเหล็กที่ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะแต่อันเนี้ยก็จะได้ฟีลเรื่องความแคชชวลที่มันมีมากขึ้นนะครับใครที่รู้สึกว่าอยากจะให้แบบสีของบอลมันแบบไม่ได้เยอะมากนะฮะมีแค่แบบขอบเบเซลพวกนี้ก็พอละนะครับก็จับเปลี่ยนสายแบบเนี้ยทำให้นาฬิกาดูมีสีสันมากขึ้นดูสบายตามากขึ้นแล้วก็ดูแบบหยิบมาใส่ได้แบบง่ายมากขึ้นอีกสเต็ปนึงเลยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่จับเปลี่ยนสายได้สนุกจริงนะฮะหรือว่าจะเป็นสายยางแบบวินเทจไดเวอร์ก็ได้นะฮะก็จะเข้ากับเรือนนี้มากๆเลยนะครับส่วนราคาของเรือนนี้เนี่ยจากป้ายนะครับตั้งมาอยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าบาทนะฮะแต่ซื้อจริงเนี่ยผมจำได้ว่าซื้อมาประมาณ 50,000 กว่าไม่ถึง 60,000 เท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีส่วนลดเยอะอยู่นะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะใครที่สนใจก็ลองไปซื้อกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ